ตอนนี้ครับผมอยู่ที่หน้าโบสถ์เซนต์โจเซฟนะครับโบสถ์คิดอยู่ในบ่องสุดยันสถานที่ท่องเที่ยวนะครับอยู่บ่องนี้นะครับโบสถ์เซนต์โจเซฟที่ให้พี่น้องนะครับได้เห็นภาพบรรยากาศอยู่รอบบริเวณโบสถ์เซนต์โจเซฟนี่นะครับเสียงแปรรถแต่อย่างนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของเราครับเป็นวิถีวัฒนธรรมของทั้งเวียดนามกันนะครับเมื่อนี้ผมที่นุ่ยสานินดีครับได้มายืนอยู่บังนี้รู้สึกว่าคนหลายครับเมื่อนี้แล้วก็อากาศก็ฮ้อนอบอ้าวนะครับแต่ว่ามันก็บดอยู่มันก็บ่แดดมันอากาศฮ้อนครับสุดยอดครับอันนี้เพิ่นก็สิเปิดให้เข้าชมอยู่ด้านในนะครับเพิ่นสิเปิดให้เข้าชมด้านในด้านในโบสถ์นะครับเปิดย้ำมือเศร้าฮอดประมาณ 11:00 นแล้วก็ประมาณอีกบ่าย2หรือยังประมาณนี้แหละครับหลังจากที่เป็นพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคนก็มาถ่ายรูปคู่กับโบสถ์นี่หลายครับนักท่องเที่ยวนะครับมีร้านกินร้านอย่างอยู่ด้านข้างนะครับก็ไม่เห็นความเป็นวัฒนธรรมของเมืองฮานอยนะครับแล้วก็พ่อกันไม่ในการเดินทางอยู่ในเมืองฮานอยนี่ไปเรื่อยๆครับเมื่อนี้ขอเอาไว้สำนีสักก่อนครับ